ยังอยู่ที่เรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณแม่นะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะมีการจัดการเสวนาเนื่องในวันแม่ค่ะสำหรับหัวข้อในการเสวนาของเขานะคะมีชื่อว่าหัวอกแม่เมื่อพนันทำลายครอบครัวสำหรับงานนี้นะคะก็จัดขึ้นมาโดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันรวมทั้งสสส.ด้วยนะคะหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองภายในงานก็มีคู่แม่ลูกจากทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยมากมายเลยทีเดียวกว่า60ท่านโดยครั้งนี้ค่ะคุณธนากรคมกฤตนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันได้กล่าวค่ะว่าปัจจุบันมีคนเข้ามาขอรับคำปรึกษาจำนวนมากทีเดียวโดยสิ่งที่พบว่าเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆในสังคมไทยของเราก็คือเรื่องของการพนันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการที่คนที่เป็นแม่คนที่เป็นภรรยาและคนที่เป็นสามีติดพนันซึ่งเหล่านี้เนี่ยเองเนี่ยนะคะเป็นบ่อเกิดทำให้ครอบครัวแตกแยกแล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะคะว่าปัญหาเหล่านี้ผู้ที่เป็นแม่สามารถช่วยกันแก้ไขให้ผ่านไปได้เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ที่อ่อนโยนเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงจิตใจแล้วก็โน้มน้าวให้คนในครอบครัวเกิดการคล้อยตามได้ดังนั้นนะคะเครือข่ายหันมาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักหยุดยั้งการพนันในสังคมเชิญฟังเสียงเลยค่ะจริงเนี่ยเนื่องในวาระวันแม่นะครับอยากฝากถึงสังคมว่าถึงวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามเสริมความเข้มแข็งให้คุณแม่เยอะๆนะครับจริงๆแม่เนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับในเรื่องในครอบครัวเนี่ยแม่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรก็มักจะไม่พ้นแม่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็แม่เรื่องใหญ่ๆที่เป็นวิกฤตของครอบครัวเนี่ยก็มักจะไม่พ้นแม่เป็นคนจัดการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากฝากคืออยากฝากให้สังคมเนี่ยมีพื้นที่สร้างสรรค์นะครับที่รองรับคนในครอบครัวให้เยอะๆนะครับจะเป็นสวนสาธารณะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยทำให้ครอบครัวมีทางเลือกเยอะๆอันนี้จะช่วยให้แบ่งเบาภาระแม่ไปได้นะครับแม่อยากพาลูกไปเที่ยวอยากพาลูกไปหาพื้นที่เรียนรู้เนี่ยขอให้มีนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ห้างแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเต็มไปหมดอันนี้อันที่หนึ่งสองเนี่ยแม่อยากได้เพื่อนนะครับแม่อยากได้เพื่อนที่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหากันได้แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้กันได้เนี่ยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมนะครับให้แม่มีพื้นที่พบเจอตรงนี้เยอะๆนะครับให้แม่ได้มีการรวมกลุ่มกันตามพื้นที่ชุมชนทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจะทำให้แม่เนี่ยยิ่งแข็งแรงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามนะบ้านไหนที่แม่แข็งแรงนะครับบ้านไหนที่แม่มีความสามารถในการจัดการปัญหาได้สูงเนี่ยครอบครัวนั้นมักจะไปได้ดีนะครับทางด้านนางสาวสาวภาคบุญสมานอายุ43ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะเล่าค่ะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเล่นพนันหวยหุ้นโดยเริ่มเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงขนาดต้องเสียค่าใช้จ่าย 25,000 บาทต่อเดือนต้องเอาทรัพย์สินในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นวิทยุไปจำนำและกู้เงินนอกระบบมาเล่นบ่อยครั้งเงินไม่เหลือถึงค่าเรียนลูกทำให้ลูกเนี่ยเริ่มขาดความอบอุ่นไม่อยากกลับบ้านและในที่สุดเนี่ยเธอต้องแยกทางกับสามีประกอบกับปัญหาหนี้สินและสิ่งเลวร้ายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะการพนันในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเลิกเล่นพนันหวยหุ้นได้อย่างเด็ดขาดและกำลังใจที่สุดสำหรับเธอก็คือลูกนั่นเองเชิญฟังเสียงของเธอเลยค่ะทำร้ายเยอะทั้งแบบค่าใช้จ่ายแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราด้วยแล้วก็รวมถึงลูกด้วยที่เขาอยากจะเรียนให้สูงก็ไม่ได้เรียนแล้วก็ครอบครัวคือทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เราเลิกการพนันค่ะก็คือลูกเพราะว่าลูกจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยบอกว่าแม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกแบบเขาจะพูดตลอดเลยว่าแม่อีกแล้วอ่ะไม่มีเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะจะต้องไปส่งรายงานนะอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนไปทัศนศึกษาก็ไม่ได้ไปกับเขาคนอื่นก็ได้ไปหมดแต่หนูไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคือเขาก็จะมาพูดแล้วก็บ่นแล้วก็บางทีก็แบบบ่นของเขาน้อยอกน้อยใจของเขาก็อยากจะให้แม่แล้วก็และลูกๆที่แบบว่าติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เลิกการพนันเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้ทุกอย่างแย่ลงทั้งสภาพจิตใจและสภาพสังคมสภาพของครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจในครอบครัวด้วยอยากจะให้เลิก จะดีค่ะก็ขอบคุณสสส.ด้วยนะคะที่จัดการเสวนาดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ